ทุ่มฝากมาที่โมต้าให้มามูดอาแล้วครับทศวรรษได้สัตว์ลูกนี้1-0ไปเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับทศวรรษลิมานัสเถียรครับแบงคอกยูไนเต็ดบุกนำขอนแก่น1-0ครับก็ครึ่งหลังนี่พื้นที่เล่นเยอะเลยนะครับวานเดอร์วานเดอร์เลี้ยงจี้วานเดอร์ยังไปต่อวานเดอร์เปิดมาลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหเอาแล้วทะลุตะข่ายไปเลยครับตะข่ายขาดโอ้มามูดดาฮัตฮาครับเกมเยือนก่อนหน้านี้ของทูเบนคอกเองก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับ13เกมชนะ9เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวครับก็คือแพ้บุรีรัมย์นะครับ2-3ดูเน้นกับฟรีคิกจังหวะนี้เลยนะครับทางฝั่งคอนแกนยูไนเต็ดมีดาวิดคูเอบ้าครับลอซิบิคาราบูเอแล้วก็ชิสนุพงษ์โชตินะครับดูแลอาจจะเป็นซ้ายของชิสนุพงษ์นะครับเป็นนักเตะที่ช่วงนี้กำลังฟอร์มดีนะครับแล้วก็ปั่นซ้ายลูกนี้บอลข้ามคานครับโดดข้ามคานออกไปนิดเดียวนะครับเป็นโอกาสครั้งแรกของขอนแก่นยูไนเต็ดที่ได้ยิงแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับดูครับปั่นด้วยเท้าซ้ายบอลโด่งข้ามคานออกไปนะครับที่ทำไปแล้ว4ประตูให้กับขอนแก่นนะครับฟลิกของทีมเยือนครับวีระเทพเปิดจอดเข้ามาได้โค้งด้วยแต่ว่าไปตรงตัวนะครับจังหวะนี้ครับเป็นเซฟของจิรวัฒน์วังทพันธ์เป็นปกเก้าอนันต์นะครับที่เทคตัวขึ้นมงนะครับลูกเปิดของวิเทพป้อมพันธ์แต่ว่าไปตรงตัวครับจิรวัฒน์แต่ว่าบอลสวนกลับมาของขอนแก่นต้องมงขึ้นกับหลังมาที่พึ่งสาประตูก่อนนะครับพิรพัฒน์นชยาแม่แต่ว่าก็พลาดกันเองครับเกมสัปดาห์ที่แล้วก็เจาะประจวบไม่ได้เอาครับปั่นเข้ามานิติพงศ์โอ้โหทิ้งตัวโมสกัดไม่ดีโอ้ยลูกนี้จะเจอช้าแต่ว่าจิรวัฒน์ครับมาขวางไว้ก่อนแม่สกัดแล้วบอลไม่ออกหลังครับกลายแล้วไปลอยตั้งให้โมต้าได้ยิงนะครับดูครับเปิดมาด้านขวาแล้วเนี่ยครับผมจะมงเขี่ยมงตั้งแล้วบอลเป็นลงพื้นนะครับกดลงพื้นแล้วก็ดอนเข้ามาครับมาเข้าทางวิลเลนโมต้าครับนี่ครับวิลเลนโมต้าแต่ว่าจังหวะยิงนี้ก็โดนปลายเท้าด้วยครับกระโดดยิงครับแล้วก็ต้องชมนะครับจิรวัฒน์ที่ออกมาเร็วด้วยครับบอลออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมของแบงคอกครับเตะมุมปั่นเข้ามาลูกนี้แล้วจังหวะนี้คาราบูเอควิดทิ้งออกไปก่อนทศวรรษเปิดสวนโอ้โหเปิดลูกนี้หม่งสกัดทิ้งไปก่อนครับอ้าวไม่ได้ฟาวด้วยนะครับมาจะโชกลอมเมนเนี่ยโดนสุพันธ์ทองส่งเข้าไปกระแทกนะครับปุริสินไม่ว่าอะไรนะครับชีเป็นลูกเต็มมุมของแบงคอกนะครับดูครับจังหวะลอยถึงบอลก่อนนะครับขึ้นหม่งลูกนี้ของโชกลอมเมนนะครับแต่สปันต้องส่งแล้วไปเบียดนิดนึงครับทำลายจังหวะสุดท้ายบอลออกหลังไปครับลูกเต็มมุมต่อของแบงคอกครับครับคลองบอลคลองเกมมากกว่าโอกาสมากกว่าแต่ว่าแหมจบไม่คมทำไม่ได้ครับจังหวะวานเดอร์ให้พีรพัฒน์พีรพัฒน์ตักมาลูกนี้ไปฉลับนะครับไปติดทางด้านของวสันต์โฮมแสนนะครับเป็นลูกเตะมุมครับทีมเยือนเตะมุมทศวรรษเปิดครับลูกนี้ได้โค้งด้วยบอล โอ้โหมาบอลไม่ตรงกรอบตกพื้นนะครับเหินมาคนเดียวเลยครับทางด้านของเอเวอร์ตันดูครั้งนะครับจังหวะเปิดโด่งมาของวิลเทพป้อมพันธ์ครับใช้ตัวขึ้นมงกดลงพื้นแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบเหมือนบอลไปโดนหน้าไปโดนจมูกนะครับไม่ได้โดนศีรษะนะครับทางเอเวอร์ตันชัดชัยก็วิ่งหน้าตั้งลงมาแต่ว่ามีตัวช่วยบังให้ก่อนนะครับวสันต์ครับวานเดอร์เปิดเอาละครับเอาละครับมีโอกาสได้ซัดลูกนี้ติดเซฟโอ้โหแม่วานเดอร์เปิดนี่โอ้โหแม่นจริงๆนะครับไปเข้าทางมามูดจับหนึ่งทีแล้วกดด้วยซ้ายครับดูครับจังหวะจับบอลแต่งบอลแล้วก็เปิดมาลูกนี้ข้ามศีรษะแนวรับไปนะครับแล้วก็ไปถึงครับมามูดครับจับแล้วกดด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าไม่ผ่านจิรวัฒน์พงษ์พันธ์นะครับทุ่มฝากมาที่โมต้าให้มามูดอาแล้วครับทศวรรษได้ซัดลูกนี้1-0ไปเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับทศวรรษลิมานัสเถียรครับแบงคอกยูไนเต็ดบุกนำขอนแก่น1-0ครับก็เป็นประตูที่2นะครับของทศวรรษลิมานัสเถียรนะครับนาทีที่27นะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับขึ้นนำขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับ1-0ครับดูครับจากลูกทุ่มครับอิทธิพงศ์ส่งมาให้กับโมต้าโมต้าส่งมามุดมามุดมาต่อที่ทศวรรษครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาครับลูกนี้ไม่ได้จับเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับจิรวัฒน์วังทพันธ์ครับดูครับแปะเน้นๆเลยครับแล้วบอลไปตกพื้นด้วยครับรับยากครับพยายามบินจะไปปัดแล้วครับจิรวัฒน์แต่ก็ไม่ทันนะครับนี่ครับยิงดีจริงครับลูกนี้1-0ครับแบงคอกยูไนเต็ดนำขอนแก่นยูไนเต็ดครับ
แล้วประตูเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่คืนหลังแล้วก็จิรวัตรก็ไปเตะทิ้งนะครับทำให้แบงคอกยูไนเต็ดได้ทุ่มนะครับแล้วก็เนี่ยครับเซตมาจนได้ประตูขึ้นนำนะครับก็ช่วงนี้คูลิ่งเบรกก่อนนะครับเอาละครับได้เปิดมาจังหวะของเบรนเนอร์บอลไปติดที่ปกเกล้าก่อนนะครับเขี่ยทิ้งออกไปก่อนแล้วครับออกหลังแล้วเป็นลูกเต็มมุมครั้งแรกของชาวบ้านขอนแก่นครับดูครับบอลทุ่มของจันชัยครับแล้วมาลูกนี้บินเนอร์บังได้ดีครับพาไปในกรอบเขตโทษแล้วจะเปิดให้กับคาราบูเอ้ครับแต่ว่าก้าวถึงบอลก่อนครับเตะทิ้งไปครับอาการไม่ดีเลยครับครับแต่ว่าจังหวะนี้ลุยไปก่อนครับแบงคอกได้เปรียบตัวด้วยพีรพัฒน์จิ้มมาแล้วเอ้าเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นประตูด้วยนะครับอ้าวมาแต่ว่าต้องเช็คนะครับยังไงก็ต้องเช็คอยู่แล้วโอ้โหนี่ทำไมล้ำนี่กูเล่นขอนแก่นได้ยืนขาตายกันหมดเลยครับดูตรงนี้ครับดูสงสัยตาก่อนโอ้น่าจะล้ำมาเลยตรงนี้แล้วครับนี่ครับออกตัวมาอย่างน้อย19นะครับทศวรรษครับนี่ครับพุทธโอ้โหแล้วตรงนี้ก็เกือบจะล้ำตรงพีรวัตรวิ่งตัดมานี่ก็เหมือนจะล้ำอีกทีนึงด้วยนะครับครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้สิทธิ์จะยกธงมาก่อนนะนี่แล้วครับนี่ครับขยับตัวผู้เล่นแล้วครับคือเป็นช่วงที่ขอนแก่นเนี่ยจะชกกรอบเมนออกไปแล้วตัวใหม่ยังไม่ได้ลงเข้ามานะครับเหลือ10คนครับโอ้แบงคอกอยู่ในเต็ดเกือบจะฉวยโอกาสแล้วก็ได้ประตูที่2นะครับล้ำหน้าครับก็ขยับคนแรกครับของเกมนี้แล้วก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับจัวคนเป็นกัปตันทีมของคอนแก่นมีการบาดเจ็บแล้วครับแล้วก็ส่งมาเลข8ครับลงกรไม่ได้ปล่อยให้หม่งกันง่ายๆเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โคกบอลไม่ดีอีกวานเดอร์ยังเก็บได้นะครับไม่ปล่อยออกวานเดอร์ยกเข้าขวาแล้วก็เปิดติดบล็อกอีกครับปกเกล้าอนันต์นะครับจะเป็นคนเปิดเปิดโด่งไปโอ้โหลูกนี้พีรพัฒน์ครับโยนเข้าไปใหม่อีกทีนึงเสาไกลมงตั้งได้แต่ไม่มีตัวเล่นครับกลายเป็นบอลของขอนแก่นครับจักรกฤษเปิดลูกนี้ย้อนหลังแล้วไม่ทันครับโอ้โห2ตัวครับทั้งฉัตรชัยทั้งคาราบูเฮ้ครับ เล่นเร็วเลยครับแทงมาไม่หลุดครับอ้าวยังได้อยู่โมต้าควายต่อมามูดซัดลูกนี้เบาเกินไปอีกครับบังคับทิศทางให้ตรงกรอบนะครับมามูดเลยยิงเบาไปหน่อยครับรับสบายนะครับจังหวะนี้ของจิรวัตรครับนี่เอาครับนี่ที่ผมโอ้แต่มามูดไปเองมามูดกระชากมามามูดมองด้านในเปิดลูกนี้แล้วจับเซนโอ้โหตัวซ้ายวานเดอร์รออยู่แต่ว่าโมต้าไปหวงบอลไปเล่นเองนะครับเอาครับเราจะสวนครับขอนแก่นขึ้นมาที่ชัดชัยจะแหวก2ต่อให้กับทางเบรนเนอร์ครับเบรนเนอร์คืนกลับมาเดวิดคุยบ้ายกมาทางซ้ายจักรกฤษพาลพลโอ้ยขวาโล่ครับครับถึงด้วยจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับชัดชัยเปิดเข้ามาลูกนี้ที่โขกโอ้โหมองผิดเหลี่ยมครับบอลยังมาอยู่ที่อลงกรปกกล้าวให้โมต้าพลิกต่อมามูดเอ้าหลุดเลยซ้ายเห็นไหมโอ้โหติดนิดเดียววานเดอร์ยังได้อยู่ขวาแล้วไหลหลอกสวยโมต้าจริงลูกนี้ติดเซฟจะซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหเป็นธินกรครับดีดออกหลังไม่ก่อนเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับแม้เสียประตูที่2แล้วครับธินกรดูครับจังหวะโมต้ายิงลูกนี้แต่ว่าเบาไปนะครับแต่ว่าจังหวะที่เซฟจิรวัฒน์เนี่ยเหมือนจะไปโดนนักแข้งด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยรับหลุดมาจะซ้ำนะครับทศวรรษแต่ว่ายังดีครับธินกรติดก่อนบอกกล่าวครับให้มามูดตักไปทางซ้ายครับวานเดอร์ครึ่งหลังนี่พื้นที่เล่นเยอะเลยนะครับวานเดอร์เลี้ยงจี้วานเดอร์ยังไปต่อวานเดอร์เปิดมาลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหเอาแล้วทะลุตะข่ายไปเลยครับตะข่ายขาดโอ้มามูดดาฮัตฮาครับ2-0ครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับนาทีที่61นะครับเอาจนได้ครับโอ้โหนี่ครับ2ประตูต่อ0แล้วครับมาโมสทำประตูที่8ของเขาครับดูครับวันเดอร์ลุยครับโยกหลบมาได้ดีครับจังหวะนี้โอ้ยแล้วเปิดมาลูกนี้จักรกฤษก็ตามมาไม่ทันเลยครับหนูครับพาบอลมาในกรอบเขตโทษวสันต์ทำแสนเองครับตามประกบวันเดอร์ลุยเอาไม่อยู่นะครับแล้วจังหวะนี้ครับจักรกฤษเองก็บอลผ่านหน้าเขาไปครับสุดท้ายจบที่มาโมสแต่ว่าตะข่ายขาดเลยครับ2ประตูต่อ0ครับนาทีที่61ครับแบงคอกครับบุกมานำขอนแก่นยูไนเต็ดจากมาโมสเอ็ดครับโอ้
ลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมโต้กลับของทาง2 Bangkok United นะครับแล้วก็นำมาสู่ประตูที่2วันเดอร์เปิดดีด้วยนะครับเปิดไซก้อยเข้ามาแล้วบอลโค้งมาเข้าหามามูดครับแปะจ่อๆเข้าไปครับหนีครับแล้วก็ต้องมาซ่อมคือต้องมาซ่อมตาข่ายนะครับเดี๋ยวเกิดมีจริงแล้วทะลุไปมองไม่เห็นไงขึ้นมายัดมาเบรนเนอร์ต่อที่คาราบูเอแต่ว่าติดเอเวอร์ตันนิดนึงอ้าวยังออกบอลไปได้ทางขวาอ่ะแล้วครับชัดชัยตั้งป้อมแล้วเปิดมาลูกนี้ได้ครบอ่ะแล้วครับตีไข่แตกไล่มา1-2ครับแม่มงดีซะด้วยครับทวินบุสมบัติครับกองหน้าตัวสำรองนาทีที่71ครับเอาชนได้ครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับไล่มา1-2ครับจากทวินบุสมบัติครับตัวสำรองครับที่ลุกมาในเกมนี้มงเข้าไปครับมาเป็นประตูที่7ของเขาครับดูครับบอลจากด้านขวาโอ้โหเปิดแม่นมากครับหลุดมาหมดเลยครับที่ติดโค้งเองไม่ได้ดูตัวหลังที่วิ่งสอดมาครับชัดชัยเกียรติกลางครับเปิดมาคือลูกนี้นิติพงษ์เนี่ยไม่น่าเล่นนะครับคือบอลมันมาโอ้โหนิดน่าจะวิ่งไปบีบไปกดดันมากกว่าครับพอไปกระโดดขึ้นมงแล้วตัวเองมงไม่ถึงเนี่ยบอลก็ไปตกใส่ศีรษะทวินมงย้อนง่ายๆเลยครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับของนิติพงษ์เสรานนท์ครับแบ็คขวาของแบงคอกยูไนเต็ดพลากรไหลมาทิศนุพงศ์โอ้โหไปเล่นยากจังหวะเบรนเนอร์ให้อลงกรเปิดไปลูกนี้บอลเอ้ายังไม่ออกครับมีตัวมาเก็บเปิดจัดมายิงแล้วเรียบร้อยครับ2-2ครับโดยเบรนเนอร์ครับคอนแก่นตีเสมอแบ่งแต้มได้สำเร็จครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับโอ้โหเอาชนได้ครับโดนนำ2-2ครับคอนแก่นสุดท้ายมันตีเสมอได้ครับจากบินเนอร์เอาเวสนะครับโอ้โหเป็นประตูที่5ของเขาเลยครับโอ้โหนี่90+5นะครับที่ทำประตูตีเสมอ2-2ก็ต้องบอกว่าแบงคอกเนี่ยเล่นไปเล่นมาแล้วแผ่วเอนะครับแล้วเปลี่ยนตัวลงมาก็ไม่ได้ทำให้ทีมดีขึ้นนะครับโอ้กลายเป็นว่าตีเสมอ2-2ครับจากเบรนเนอร์ครับประตูที่5เขาดูการนี้ดูครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือนวดอยู่นานครับโยนไปเหมือนจะออกแล้วครับไปเก็บมาได้ครับพลากรแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหมีตัวไขว้ก่อนคนแรกทวินวันนี้นี่1-1เลยนะครับดูครับโอ้โหไขว้มาสวยมากครับแล้วตรงนั้นบินเนอร์อยู่พอดีครับโอ้สไลด์จิ้มไปเลยครับโอ้โหมาไม่ทันแล้วครับโอ้จะเตะออกไปของวีรเทพครับช้าไปนิดนึงครับดูทวินครับโอ้ยไขว้มาลูกนี้มีสมบัติตรงสองก็เข้าไม่ถึงบอลนะครับแล้วสุดท้ายมาเข้าทางบินเนอร์อเวสนะครับแล้วก็ทำประตูตีเสมอ2-2ครับเป็นประตูที่5ของเขาครับ